สวัสดีพี่ชมทุกๆท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเคซีรีสแมนนะครับน่ทจะจะมาพูดคุยและรีวิวซีรีสเกาหลีที่ผมได้ดูนะครับวันนี้นะครับซีรีสที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นซีรีสของทางวิวออริจินอลอีกเช่นเคยนะครับกับซีรีสนะครับที่มีชื่อเรื่องว่า The Law c a f e นั่นเองนะครับผม ก็ S 1> <S 1> สำหรับซีรีส์เรื่อง The Law Cafe นะครับก็จะเป็นเรื่องบราวนนะครับของคิมยูริที่รับบทโดยอีเซยองทนายความสาวที่ได้ลาออกมาเปิดคาเฟ่ที่รับให้คำปรึกษาด้านกฎหมายให้กับลูกค้าที่เธอได้บังเอิญมาเช่าตึกของคิมจองโฮที่รับบทโดยอีซึงกิ อดีตอายการหนุ่มที่ผันตัวมาเป็นนักเขียนนิยายซึ่งเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยมัธยมของเธอทําให้ทั้งคู่ได้มาพบกันอีกครั้งในรอบหลายปีและยังทําให้ทั้งคู่ต้องมาร่วมกันในการให้คําปรึกษาและช่วยเหลือเหล่าคนที่ไม่ได้รับความยุติธรรมจากกฎหมายอีกด้วยเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปติดตามรับชมกันได้นะครับกับซีรีส์เรื่อง The Law Cafe นะคร,ครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยที่ก็โหผมอยากดูมากเหมือนกันนะครับเพราะอะไรฮะดูนักแสดงที่เขาแคสตมาสิครับโหทั้ง, e i, ง, e งอ แล้วก็มีคําถามเกิดในหัวเร็วๆเลยครับว่าเมื่อไหร่อ่าเฮซสึงิจ,จะเล่นมักกบอลสองสักทีนะฮะร,รออยู่นะครับ ซึ่งอ่าจริงๆนักแสดง2คนนี้นะครับก็อ่าพูดถึงผลงานเขาก่อนแล้วกันนะจริงๆดังทั้งคู่เลยเนาะอย่างอิซึงกินะครับก็เพิ่งฝากผลงานล่าสุดที่บอกเลยว่าโอ้โหตำนานมากๆกนะฮะกับเรื่องมาส์นะฮะจองบารึมนะฮะแล้วก็อีซยองเช่นเดียวกันนะครับก็เพิ่งฝากผลงานระดับมาสเตอร์ e พลเลยก็คือเรื่อง The l เล l e a ฟนั่นเองนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ผมไม่ได้ดูเนาะผมได้ไปดูเรื่องที่เธอเล่นที่ดีเหมือนกันอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องไคลรอสนั่นเองนะครับใครยังไม่ได้ดูนะครับก นั้นก็คือไม่ใช่เป็นคู่พระนางนะครับในรอบนี้ก็เลยได้โอกาสมาเป็นคู่พระนางอย่างจริงจังแล้วนะครับแล้วบอกเลยว่ามาในแนวธีมเอ่อ โรแมนติกคอมเมดี้กฎหมายด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่ามาลองดูหน่อยแล้วกันนะครับว่าซีรีส์เรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับที่ได้นักแสดงสองคนนี้มาเล่นนะครับทีนี้นะครับก็จะมาพูดคุยกันถึงเนื้อเรื่องกันสักหน่อยนะฮะก็คือสําหรับซีรีส์เรื่อง The Law Cafe นะครับก็เป็นซีรีส์นะครับที่ remake นะครับมาจากนวนิยายแล้วก็น่าจะเป็นเว็บตูนนะครับในชื่อเดียวกันนะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับจะเป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้กฎหมายซึ่งการเล่าเรื่องเนี่ยครับมันจะเป็นการเล่าเรื่องสลับกับการให้สัมภาษณ์แลล้้้ววกกกกกัันเเป็าาาารรรรคคึึ่่มมมๆสสภษณ์ะะบพืออใใหหตูท ไปนึกถึงเรื่องคล้ายๆกันอย่าง Love Song in the City นะครับหรือว่า Our B e Love Summer นั่นเองนะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับก็จะเล่าเรื่องนะครับผ่านตัวละครอย่างคิมยูรินะครับที่รับบทโดยอีเซยองนะครับตัวของคิมยูรินะครับเธอนะครับจะเป็นทนายความสาวนะครับที่ดูแลด้านเกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับสาธารณประโยชน์นะครับเพราะว่าเธอก็คือจะเป็นทนายความที่คอยช่วยเหลือคนด้อยโอกาสหรือว่าคนที่มีปัญหาด้านกฎหมายนะครับซึ่งส่วนใหญ่คดีความที่เธอ ว่าความให้มันจะแพ้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ฝั่งตรงข้ามก็คือจะเป็นผู้มีอำนาจนะครับแต่ว่าเธอก็ พยายามทําเต็มที่ของเธอเพื่อที่จะทำให้ลูกความของเธอได้ผลประโยชน์มากที่สุดอะไรประมาณนี้นะครับจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับที่ตัวคิมยูรินะครับก็ได้ตัดสินใจที่จะลาออกนะครับมาเปิดคาเฟ่เล็กๆแห่งหนึ่งนะครับโดยที่คอนเซปต์ของคาเฟ่ของเธอก็คือไม่ได้เน้นขายกาแฟอย่างเดียวแต่ว่าเน้นให้คําปรึกษาด้านกฎหมายให้กับลูกค้าที่เข้ามาในร้านของเธอโดยที่ลูกค้าครับแค่ซื้อกาแฟเธอหนึ่งแก้วนะครับก็คือจะสามารถรับคำปรึกษาจากเธอได้เลยนะครับเธอจึงตัดสินใจมาทําคาเฟ่นี้แล้วก็ได้มาเช่า ตึกอยู่แห่งหนึ่งนะครับในการที่จะมาเปิดร้านนะครับซึ่งมันก็บังเอ,อิญมากๆนะครับที่ตัวเธอครับก็ได้ไปเช่าตึกนะครับของตัวจองบารึมเอ,อ้ยไม่ใช่สิ <c oughs> ของคิมจองโฮนะครับที่ระบบโดยอีซึงกินะครับ ตัวจองโฮนะครับก็คือเขาครับอดีตเป็นอ,อายการหนุ่มที่บอกเลยว่าได้ขึ้นชื่อเลยว่าเป็นอายการหนุ่มอัจฉริยะเพราะว่าด้วยความจําอันเป็นเลิศของเขารวมถึงไหวพริบในการแก้ไขสถานการณ์ของเขาทําให้เป็นอายการคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากๆเลยนะครับแต่ว่าด้วยเหตุการณ์บางอย่างครับทำให้เขาได้ลาออกนะครับมาจากการเป็นอายการแล้วก็มาเป็น เจ้าของตึกแห่งนี้นะครับปล่อยเช่ากินค่าเช่าไปเรื่อยๆนะครับและที่สําคัญก็คือเขาอ่ะเป็นนักเขียนนิยายด้วยนะครับเป็นนักเขียนนิยายที่ใช้นามปากกาแฝงด้วยแล้วก็ทำรายได้จากนิยายแล้วก็เป็นการปล่อยตึกให้เช่าอะไรประมาณนี้นะครับและที่สําคัญก็คือตัวจองโฮเองนะครับก็คือในอดีตก็คือเป็นเพื่อนสมัยเด็กตั้งแต่มัธยมเลยของยูริกับเพื่อนอีกสองคนในแกงนะครับเป็นคนที่รู้จักกันมาเกือบ20ปีนะครับแต่ว่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่เขาได้หายตัวไปนะครับแล้วก็ยูริก็ติดต่อเเคคค้้้้าาไไไมม่่ดดยรรรรััััับจจจนนนนกกกกะททงงงง็โออีึ และที่สําคัญก็คือตัวพระเอกเนี่ยนะครับก็คือเป็นคนที่แอบชอบตัวยูริมาตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วนะครับแต่ว่าไม่กล้าบอกไปนะครับแล้วก็ด้วยเหตุผลบางอย่างนะครับทำให้เขาอ่ะจำเป็นจะต้องอปฏิเสธแล้วก็ต้องพยายามผลักดันขับไล่ตัวนางเอกออกไปจากชีวิตเขาให้ได้นะครับทำให้พระเอกจึงขัดขวางนางเอกทุกวิธีทางในการเช่าตึกนะครับแต่ก็อย่างว่าครับถ้าเกิดมันขัดขวางได้เรื่องก็ไม่เดินครับสุดท้ายก็คือนางเอกสามารถเช่าตึกได้นะครับแล้วก็ เธอก็ได้มาเริ่มทําอาชีพของเธอในการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายรวมถึงการขายกาแฟด้วยนะครับซึ่งตัวพระเอกเองนะครับก็ปากก็บอกว่าจะแบบไม่ช่วยหรอกไม่สนใจรแต่สุดท้ายก็เนี่ยคนมันแอบชอบกันนะเนาะเขาก็เลยคอยมาป้วนเปี้ยนรอบๆตัวนางเอกแล้วก็คอยช่วยเธอในการแก้ไขคดีต่างๆหรือว่าเรื่องที่ลูกค้ามาขอความช่วยเหลือจากพวกเขานั่นเองนะครับทำให้เรื่องราวนะครับของเดอะลอคาเฟ่ก็คือจะเป็นพพ็อต ลอมคอมนะครับที่คู่พระนางคนนึงก็คือจะเป็นพระเอกสายซึนเก็บความในใจส่วนนางเอกก็จะเป็นสายรุกสายแรงที่บอกเลยว่าน่ารักมากๆที่ก็จะมากัดกันแล้วก็มาช่วยเหลือกันนะครับแล้วก็จะช่วยกันในการแก้ไขในการช่วยเหลือนในคดีต่างๆของลูกค้าของพวกเขาอะไรประมาณนี้นะครับท็อปข้อหลักของเดอะลอค a f าฟก็ประมาณนี้แต่ว่าต้องฝากไว้หน่อยนึงก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งสงคนครับมันจะมีอ ปมปัญหายอยู่เรื่องหนึ่งที่เป็นแบบเป็นพล็อตใหญ่เลยที่มีความหลังร่วมกันแล้วแต่ต่างคนก็มีวิธีการแก้ไขปัญหาในรูปแบบของแต่ละคนนะครับซึ่งปมเนี่ยผมบอกเลยว่าในช่วงท้ายๆนะถ้ามาระเบิดช่วงหลังเนี่ยสนุกแน่นอนนะครับก็สําหรับตัวเดอะลอคาเฟ่ก็คอนเซปต์เรื่องประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับก็หลังจากที่ผมดูไปแล้วทั้งหมด6ตอนนะครับก็ต้องยอมรับเลยว่าซีรีส์เรื่องนี้นะครับเป็นซีรีส์แนวรอมคอมที่ทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแปล ต้องเตือนสักนิดหนึ่งนะครว่าเรื่องนี้จะไม่ใช่ rom คอมใสๆนะครับถึงแม้ว่าหน้าปกหรือทีเซอร์หรือว่าช่วง1-2 ep แรกมันจะออกตีมนั้นก็ตามนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันคือโรแมนติกคอมเมดี้บวกกฎหมายนะครับแล้วเป็นกฎหมายแต่ละคดีที่ดราม่ามากนะครเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นการตัดสลับความรู้สึกที่บอกเลยว่ามันโหค่อนข้างแบบฉีกมากเลยนะ กำลังแบบอ่าเห็นคู่พระนางเข้าคู่กันเคมีดีมากเข้ามากัดการเถียงกันด้วยกฎหมายปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บสักพักหนึ่งอ่ามีลูกค้าเข้ามาโอ้โหคดีลูกค้าดราม,ม่ามากโ,โหบางตอนนี้น้าตาซึมๆเลยฮะแล้วก็คือแบบคู่พระนางก็ต้องมาร่วมกันช่วยเหลือนะครับแล้วก็เราจะเห็นขั้นตอนในการที่เขามาช่วยเหลือคดีของลูกความของเขาเนี่ยแล้วก็จนถึงจุดจบนะฮะของคดีนั้นๆน่ะ แต่ว่าประเด็นก็คือแต่ละคดีก็จะมีความเชื่อมโยงกันในตอนต่อไปด้วยนะครับมันเลยทําให้ในเรื่องนี้มันจะเป็นรอมคอมสลับดราม่าที่ทําออกมาได้ค่อนข้างกลมกล่อมเลยนะครับเพราะฉะนั้นน่ะถ้าคุณคิดว่าคุณจะมาดูแบบรอมค o m แบบชิวๆแบบสมองโล่งๆมาดูไม่ได้นะฮะเรื่องนี้ต้อง,ตองเตือนไว้ก่อนเลยครับมันไม่ได้ใสขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถามว่าสนุกไหมสนุกครับคือตอนแรกอะ่ะตัวผมเองเข้ามาดูผมก็คือดูจากพล็อตใช่ไหมครับผมก็แค่รู้สึกว่าแบบเออ มันก็ได้จะลอมคอมใสๆ่ๆนี่หว่าเพราะว่าพระเอกคือไงพระเอกเป็นเรียกว่าเป็นเพื่อนเก่าของนางเอกแถมว่าในอดีตทั้งสองคนเคยเรียกว่าเป็นแฟนปลอมๆกันมาก่อนด้วยครับทั้งสองคนไม่ใช่แฟนกันมาก่อนนะครับเพราะว่านางเอกแค่ขอให้พระเอกมาช่วยเป็นแฟนให้เฉยๆนะครับแต่ว่าตัวพระเอกจริงๆอ่ะคือชอบนางเอกมานานแล่นานมากแล้วแต่ว่าไม่กล้าบอกนะครับแล้วก็ยิ่งมาเจอปัจจุบันครับด้วยเหตุการณ์บางอย่างครับทำให้ตัวพระเอกอะ่ะยิ่งไม่สามารถจะ บอกรักนางเอกได้เลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็เดี๋ยวมันก็คงรักกันเองอประมาณนี้นครับแล้วก็ส่วนนางเอกเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมว่าโดดเด่นมากเลยนะเป็นนางเอกสมัยใหม่ที่แบบว่าเป็นสายลุยโหปากเธอคือแบบสุดยอดมากคือแบบดาคนตะโกนใส่พลังเข้าไปคือแบบอีกฝ่ายคือหน่อยอ่ะพระเอกยังหน่อยอ่ะนะครับแล้วก็เธอก็คือเป็นคนที่รักความถูกต้องด้วยแล้วก็คือเรื่องเนี้ยอีเซยองคือแต่งตัวสวยมากแต่งตัวดีทั้งเรื่องเลยยิ่งมาเข้าคู่กับพระเอกที่แต่งชุดวอร์มทั้งเรื่องมันก็เลยทําให้เธอยิ่งดูโดดเด่นนะครับ เวลาเห็นสองคนนี้มาเข้าคู่กันก็ทะเลาะกันกัดกันช่วยเหลือกันนะครับตอนแรกผมก็แบบเฮ้ยเรื่องมันมาดีแล้วเรื่องนี้มันน่าจะดูชิลๆแลกเขียนรีวิวรอแล้วแบบเฮ้ยเรื่องนี้ใสใสๆครับดูเพลินๆได้เลยครับปรากฏว่าพอมาเจอเคสดรามา่าเคสที่หนึ่งก็แค่รู้สึกว่าแบบเอา้ามันมีปมใหญ่นี่ว่ามันมีความสําคัญที่มันดูมีดราม่านี่ว่ะแล้วมันก็เลยทําให้ผมก็เลยรู้สึกว่าแบบเอา้ามันไม่สุดด้านนี้ไปเลยว่าทาไมเริ่มมีดรามา่าเข้ามาจะสนุกไหมว่าอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่า พอเจอเคสสองเจอเคสสามเข้าไปคือผมบอกเลยว่าเฮ้ยฝั่งดราม่าเขาทำดีเทลเขาทำเนื้อหาออกมาได้ดีมากเลยนะคือสมมติว่าตัดพลอตลอมคอมไปเลยเน้นแค่มาช่วยเหลือ,เ,อ,อเหยื่อหรือว่าลูกความของพระเอกนางเอกอย่างเดียวเนี่ยผมบอกเลยว่าสามารถดึงไปเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีทั้งเคสแบบเป็นพนักงานที่ถูกละเลยนะครับจากเรื่องความปลอดภัยของบริษัทใช่ไหมครับมีเรื่องออการทําร้ายร่างกายของ พ่อแม่กับเด็กในบ้านนะครับหรือจะเป็นเรื่องการทำร้ายกันในโรงเรียนนะครับคือเคสเนี้ยถ้าเพิ่มดรามา่าอีกนิดนึงคือแท็กซี่ดรเวอร์แล้วครับ <c oughs> อีกนิดนึงจะแท็กซี่ดรเวอร์แล้วเลเวลประมาณนั้นเลยนะครับ <c oughs> ก็เลยทําให้เรื่องนี้ผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันเจ๋งว่ามันสามารถบาลานซ์ระหว่างาฝั่งลอมคอนกับฝั่งดราม่าได้ดีมากจริงๆผมชอบมากเลยดูแล้วงองแงมงงงเลยแล้วก็ ตัวร้ายของเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันนะครับแลวก็อีกจุดหนึ่งที่ผมชอบนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าคนอื่นจะชอบหรือเปล่านะครับก็คือในการเล่าเรื่องนะครับเขาจะไม่ได้เล่าเรื่องแบบเป็นซีรีธรรมดาทั่วไปนะครับเพราะว่าเขาจะตัดบางฉากออกมาเป็นการให้ความรู้สึกแสดงความรู้สึกของอตัวละครในเรื่องเหมือนกันเป็นการสัมภาษณ์อะว่าแบบพระเอกปุ๊บ พอสมุิพระเอกดําเนินเรื่องไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บใช่ไหมครับเขาก็จะบอกว่าอ๋อจริงๆผมก็ไม่ได้อยากทำหรอกครับแต่ว่าก็อย่างที่ว่าแหละครับก็คิมยูริ่ม่เป็นแบบเนี้ยอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยคู่พระนางเขาคิดยังไงหรือว่าตัวละครแม่ล้อมเขาคิดยังไงนะผ่านการสัมภาษณ์นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าเฮ้ยมันดีมันทําให้บางทีเราไม่ต้องมานั่งคิดเองครับว่าตัวละครเหล่าเนี้ยเขารู้สึกยังไงอะไรประมาณเนี้ยเหมือนตอนที่ผมดู Love the City, ลมมเลแต่วตาเรื่องนนนัันม้มจะออกเป็นแบบ ม็อกคิ n t อนท์รีหรือว่ามันเน้นสัมภาษณ์เยอะไปหน่อยครับผมว่าปริมาณในการสัมภาษณ์ของเรื่อง The l ลอ Cafe กําลังดีเลยนะครับก็ลองดูครับถ้าเกิดชอบแนวนี้ลองไปดูเรื่องไอ o v e s t r รักอินดัสทรผมแนะนำเลยนะครับแต่ที่ต้องขอชื่นชมสุดๆเลยนะครับก็คือคู่เคมีของพระนางนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าโหระดับอีซังกีกับอีซยองอะ่ะมาประกบคู่กันอะ่ะคือมันเคมีมันโหดีมากเลยแล้วแถมด้วยเอ่อปอมแล้วก็บทบาทของตัวละครของทั้งสองคนที่มีจุดยืนแตกต่างกันเนี่ยเราทําให้ทั้งสองคนต้องมา รักกันเนี่ยมันก็เลยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากซึ่งช่วงแรกๆอะ่ะผมเชื่อเลยว,ว่าคนดูจะงงครับว่าพระเอกเป็นอะไร <c oughs> คือคุณแอบชอบนางเอกคุณชอบเขาขนาดนั้นคอยแอบช่วยเหลือเขาขนาดนั้นทําไมไม่บอกรักไปเลยวะอะไรปรมบณนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าลองดูไปสักพักหนึ่งครับซีรีส์มันเขาจะค่อยๆเฉลยครับว่าทําไมพระเอกถึงแบบ ต้องถีบตัวออกห่างนางเอกพยายามที่จะไม่ยุ่งกับนางเอกนะครับจนมาถึงรู้สึกจะเป็นสัก E ี6หเลยมั้ง5หรือ6นี่แหละครับที่ผมดูแล้วผมรู้สึกว่าแบบอ๋อเข้าใจแล้วว่าทาไมพระเอกไม่สามารถรักนางเอกได้อ่าประโยคนี้ผมคุณจำไว้เลยนะถ้าคุณดูซีรีส์เรื่องนี้ครับทาไมพระเอกจึงไม่สามารถรักนางเอกได้เพราะว่ามันมีมันมีปมอยู่เรื่องหนึ่งครับที่มันทําให้ผมเข้าใจเลยว่าพระเอก จำเปนจะต้องมาทีบนางเอกออกทั้งๆที่ตัวเองแบบโคตรอยากกอดเลยอยากจะแบบไปคอยช่วยเหลือนางเอกตลอดเวลาอยากอยู่กับเธออะไรประมาณนี้ครับส่วนนางเอกก็แบบตัวเองก็ไม่รู้เรื่องไงครับก็แบบก็ชอบพระเอกเหมือนกันก็ โห oh, เป็นใส่ลุกจัดหนักจัดเต็มจนผมเริ่มสงสารพระเอกเหมือนกันนะว่าแบบว่าโหซส์แข่งได้ไงวะอะไรประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นสีสันของเรื่องนะครับทำให้นะครับถ้าจะสรุปนะครับสำหรับซีรีส์เรื่อง t ด e l ลอ Ca f าฟนะครับก็คือเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้กฎหมายนะครับแล้วก็เป็นซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่ทําออกมาดีมากนะครับคู่เคมี M A ของพระนางคือกดไลค์เลยดีจริงนะครับเราจะมาแบบฟินมาจิ้นกับคู่พระนางแล้วก็ต้องมารอลุ้นครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย สองคนนี้มันจะสามารถรักกันอย่างจริงๆได้หรือเปล่านะครับโดยที่พระเอกจะสามารถแก้ปมในอดีตของเขาแล้วก็จะสามารถเปิดรับนางเอกให้เข้าไปได้หรือเปล่านะครับแล้วก็จะมารอดูนะครับว่าในแต่ละคดีนะครับที่คู่พระนางต้องคอยมาช่วยเหลือลูกความของเขาหรือว่าเหยือ่อหรือว่าคนที่มาอขอความช่วยเหลือเนี่ยมันจะ เหตุการณ์เป็นอย่างไรนะครับแล,แล้วก็เนื้อหามันจะดราม่าขนาดไหนนะซึ่งผมบอกเลยว่าดูมา6ตอนแล้วดราม่าหนักมากนะฮะแล้วทําออกมาดีมากๆจริงๆนะครับและที่สําคัญนะครับในเรื่องนี้จะมีปมใหญ่อยู่เรื่องหนึ่งนะครับที่มีความเกี่ยวข้องกับคู่พระนางด้วยครับก็ต้องมารอดูครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ปมใหญ่ปมเนี้ยมันจะสามารถแก้ไขได้หรือไม่นะครับเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นตัวร้ายที่มีอํานาจ แล้วก็น่ากลัวมากมากด้วยนะครับก็ต้องมาลอลุ้นด้วยกันนะครับกับซีรีส์เรื่อง The l ลอ Ca f านั่นเองนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับการรีวิวซีรีส์เรื่องเด e ลอ Ca านะครับซีรีส์นี้นะครับก็ฉายอยู่ช่องทางเดียวคือช่องทางของวิวนั่นเองนะครับทุกวันจันทร์และก็วันอังคารนะครับก็ติดตามรับชมกันได้นะครับสุดท้ายนี้นะถ้าใครชอบการรีวิวของกระปุกนกดไลค์นะครับกด Sub s c r i b e เป็นกังใจด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาพูดคุยกันที่ด้านล่างนะครับวันนี้นะครับขอจบลงเพียงเท่่าาานนนนนี้้้ะคครรรัััับบพกใหงย